สวัสดีทุกคนนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า World Street Dash ครับผมในวันนี้ผมจะมาเล่นแชปเตอร์1ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันซึ่งอัปเดตล่าสุดจะเกิดขึ้นภายใน2วันข้างหน้าครับคือแชปเตอร์3ครับผมรอโหลดสักครู่ครับตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับเป็นสถานการณ์ที่คุณผู้ชมมาถึงบ้านกับคุณพ่อแล้วนั่งรถมาสักไกลเลยถึงบ้านแล้วนะลูกไปเที่ยวเป็นไงบ้างล่ะก็สนุกดีครับมาครับภารกิจแรกครับให้ทำความสะอาดบ้านก่อนคุณพ่อครับทำไมถังขยะเต็มบ้านเอ้ยถุงขยะเต็มบ้านเลยครับอ๋อพอดีรถขยะมันไม่มาน่ะลูกรถเขาเสียเลยครับใช่ลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยเองไปวางไว้หน้าบ้านให้นะครับมีทั้งหมด7อันครับผมเดี๋ยวครับภารกิจต่อมาให้คุณผู้ชมทำอาหารให้พ่อกินแล้วก็ตัวเองด้วยนะอย่างละ1ครับผมแต่ไม่น่าจำเป็นมากๆเลยเชิญครับพ่อทานก่อนเลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวรอกินพร้อมลูกนะได้ครับปึ๊บนั่งทานกับพ่อเคลียร์ตรงอาหารถ้ากินปุ๊บฮังเกอร์จะเพิ่มเต็มเลยครับอันนี้จำเป็นมากรีฟิลแก๊สครับผมเหมือนเดิมครับต้องถือไว้รอคัตซีนเลยครับพ่อสงสัยว่ามีคนเคาะประตูอยู่ด้านนอกนะพ่อจะไปดูข้างนอกก่อนนะลูกก็ไปนั่งดูทีวีรอได้โอเคครับแต่จำไว้ว่าอย่าเกิน4 ทุ่มทำไมอ่ะพ่อหรือจะให้พ่อโมโหโอเคครับได้ครับ4 ทุ่มผมไปนอนนะภารกิจต่อมาให้ไปที่ห้องนอนครับผมต้องเตรียมนอนแล้วเปิดแอร์ปิดไฟทุกดวงที่มีอยู่ในบ้านนะครับโอ๊ยประตูเช็คให้ทั่วชั้นบนเคลียร์เก็บไว้ละกันกันพลาด นะครับลงรถ1ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวโอ๊ะแล้วทำไมประตูมันเปิดค้างล่ะแล้วมันจะล็อกไหมเกิดอะไรขึ้นดูทีวีก่อนละกันเขาบอกว่าให้ระวังบุคคลปริศนาที่จะมาหน้าบ้านนะครับอ้าวพ่อแย่แล้วข่าวเขาบอกว่าห้ามออกไปหน้าบ้านมีคนปริศนามาแล้วคนนั้นคือใครกันเดี๋ยวประตูก่อนอะไรเนี่ยบั๊กใช่ไหมครับเนี่ยปกติประตูมันจะล็อกเลยนะมันจะปิดไม่ให้คุณผู้ชมเห็นอันนี้ไปดูที่ CCTV ก่อนเช็คคนนั้นคือใครกันที่ FBI บอกพ่อผมเป็นอะไรเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนอนก่อนดีมากนอนไปแบบนั้นแหละมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอาตัวรอดถึง6 โมงเช้านะครับมีถังแก๊สทั้งหมด4 อัน CCTV ดูได้ครับว่าคุณพ่ออยู่ตรงไหนถ้าคุณพ่อมาให้รีบไปนอนครับจะได้รอดปลอดภัยการย่องจะปลอดภัยกว่าการเดินนอนเป็นการเพิ่มพลังงานกินเพิ่มตรงฮังเกอร์นะครับแล้วก็น้ำดื่มสามารถที่จะเพิ่มตรงเทอร์สตี้ความกระหายน้ำได้โดยการที่หยิบแก้วขึ้นมาใบหนึ่งแล้วเติมน้ำตรงนี้เอ้ยเมื่อกี้จะเติมน้ำใส่ถังแก๊สแล้วก็ดื่มกระดกไปก่อนอันนี้รีฟิลได้ไวแอบมาดื่มน้ำแล้วลูกคุณพ่อผมหิวน้ำไม่ได้ต้องไปนอนนี่ไม่ใช่พ่อผมแน่เลยพ่อผมไม่ได้เป็นคนใจร้ายแบบนี้ข้าน่ะคือพ่อเองนอนก็ได้นอนไปเลยนะอย่าตื่น6 โมงเช้าค่อยตื่นมาโอเคพ่อแปลกๆนะครับเนี่ยถ้า
าตอนนอนครับ energy จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยไฟสามารถที่เปิดได้ตลอดครับไม่มีการหมดไฟมันก็เปิดได้นะแต่ตามสถานการณ์ดีกว่าอารมณ์คือแอบคุณพ่อมาอันนี้สำคัญมากครับตรงฮังเกอร์เพราะว่ามันใช้เวลาในการทำนานสุดแล้วกินก่อนละกันหิวปึ๊บโอ้ทำไมกินไม่ได้ล่ะมันเป็นของพ่อไม่ใช่ของลูกเอ้าผมทำให้พ่อกินก็ดีแล้วนี่มันไม่ถูกเวลาอันนี้ใกล้ตีสองแล้วเดี๋ยวผมไปดูตรงที่ระบายอากาศก่อนมันคือออกซิเจนครับผมช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีดื่มน้ำโอ้น้ำก็ไม่ได้เติมปึ๊บโอเคเติมไปเลยละกันให้ทั้ง4ถังขอกินข้าวก่อน Nope อ้าวทำไมมันกินไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้าจานนี้ผมไม่ได้กินผมไม่รอดแน่วางกินเออทำไมนี่กินไม่ได้งูอ๋อเป็นคำว่าพุทธต้องดูดีๆมาแอบมากินกับข้าวอยู่แล้วนะลูกพ่อก็ผมหิวต้องไปนอนผมนอนกลางวันมาแล้วไม่ค่อยง่วงต้องนอนอยู่ดีมันผิดธรรมชาติรู้ไหมตอนนี้ผมเติมแก๊สไปแล้วครับตีสามค่อยไปเติมอีกทีหนึ่งละกันรอคุณพ่อไปนอนก่อนทำไมพ่อดุจังเลยไม่รู้ว่าตอนนี้แต่ผมคิดว่าไม่ใช่พ่อผมแน่ใครก็ไม่รู้หน้าตาพ่อไม่ใช่แบบนี้เหมือนผีเข้าเลยน้ำเริ่มหมดอีกแล้ววางไปก่อนฟึบรอบหน้าค่อยมากินแล้วกันทำอาหารสำรองไว้คุณพ่อดื่มน้ำไหมคุณพ่อดื่มน้ำไหมครับดูทีวีเนาะพ่อใจเย็นกล้าทำแบบนี้กับพ่อเลยเหรอผมคิดว่าคุณพ่อยังไม่หลับเพราะพ่อหน้าตานิ่งพ่อแค่หลับในอย่าทำแบบนี้อีกนะได้ครับพ่อโอ้จังหวะเมื่อกี้สิวเสียดมากเลยนะครับอันนี้เป็นจังหวะที่ผมแกล้งเฉยๆนะอย่าทำตามดีกว่าเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์พลาดได้นะครับเราไปกินอาหารก่อนแกก็จำเป็นนะครับถ้าดวงไม่ดีเป็นจังหวะที่คุณพ่อตื่นพอดีนี่แทบจบเลยนะมันเป็นจุดทางตันเลยครับตรงนั้นแต่มีวิธีที่สามารถที่จะเติมทะลุบันไดได้ครับที่ผมใช้เลยในช่วงแรกเป็นมุมที่ดีเลยครับเรียปกติในคาสตินตรงนี้เนาะอ้าวแย่แล้วไม่น่าทำเป็นเล่นเลยรู้สึกว่านอนน้อยนะเนี่ยต้องนอนเยอะๆหน่อยอาหารพร้อมจริงจังแล้วเดี๋ยวพลาดดื่มน้ำจะได้สดชื่นโอเคพ่อตื่นพ่อใจเย็นพ่อไม่ได้เมาใช่ไหมพ่อไม่ได้เมาโอเคเซ่โอเคครับก็เข้าใจแหละครับว่าพ่อเพิ่งตื่นนะนอนไปอย่างนั้นเลยนะลูกอย่าตื่นขึ้นมาอย่าให้พ่อจับได้นะมาแปลกครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขอนอนเติม energy ก่อนละกันตีสามแล้วจะพลังงานยาวๆเลยตอนนี้ผมมีน้ำในแก้วอยู่น้ำเนี่ยถ้ามันใกล้หมดก็ค่อยดื่มก็ได้ครับเพราะว่ามันดื่มปุ๊บแล้วเต็มเลยครับส่วนเรื่องความหิวอยู่ที่จังหวะและโอกาสผมไปตอนนี้ผมกลัวโดนเชดตีมากเนจี้ประมาณ70ละกันปึ๊บเอาไปกินข้าวก่อนกลัวอาหารมันจะไม่เพียงพอพ่อนอนสบายนะคุณพ่อ
คุณพ่อหลับในกินไปก่อนปึ๊บโอเคก๋วยเตี๋ยวสีมันดูน่ากินเนาะเหมือนบะหมี่ทอดหัวหอมทอดอย่างเงี้ยครับอร่อยดีวางพ่อผมหิวก็พ่อบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งกินกินตอนกลางคืนมันอ้วนรู้ไหมครับผมเข้าใจแต่พอดีผมไปเที่ยวมาไงครับผมไม่ค่อยได้กินอะไรเลยผมนั่งรถยาวๆไปกินตอนเช้าโอเคนะเอ้ยออกซิเจนด่วนด่วนด่วนดีนะมีแก๊สสำรองไว้เติมไปเลยครับตรงนี้รอดครับผมว่าแก๊สคงไม่ได้ใช้แล้วล่ะดื่มน้ำสักหน่อยน้ำก็ไม่ได้เติมหลับสบายนะ Energy ไว้ก่อนก็ได้เอาน้ำก่อนโอเคทำอาหารรอแล้ว6โมงเช้าแล้วครับ wow. น่าจะจุอีก2รอบครับผมใช้เวลาในการเล่นนานอยู่นะครับแมปนี้อาหารพร้อมทำรอไว้อีกจานแล้วกัน Energy ตอนนี้แล้วแย่ละอุ๊ยเหมือนพ่อจะเร็วขึ้นนะปล่อยผมไปเถอะไม่ได้ต้องไปนอนผมนอนมาเยอะแล้วอุ๊ยเกือบอุ๊ยยังใกล้อุ๊ยตกใจบะหมี่ตัวเองตั้งได้ครับผมน้ำพร้อมดื่มๆไปเลยครับรีฟิลได้ตลอดเติมน้ำก่อนอาหารพร้อมอุ๊ยจังหวะน่ากลัวมากตีห้าแล้วดูใกล้ๆคุณพ่อแล้วกันคุณพ่อก็เหมือนเขาหลับในเลย แต่พ่อไม่ใช่พ่อผมแน่ เอ้ยว้าวแอบดูพ่ออีกแล้วนะก็แค่เป็นห่วงพ่อนะ โอ้น่าจะตาสุดท้ายแล้วล่ะครับเดี๋ยวลงไปดื่มน้ำทานอาหารแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยครับผมขอจบตามเนื้อเรื่องเลยละกันออกซิเจนเพียงพอครับเหลือตั้ง 50% ดื่มเข้าไปกินปึ๊บไปนอนครับตามเนื้อเรื่องเร็วๆขอให้ได้นอนเรียบร้อยเรา 6 โมงเช้าเลยครับทำไมนานจังเลย6โมงเช้าเอ้าจะ6โมงเช้าแล้วพ่อรอบนี้เป็นเด็กดีครับทำตามที่พ่อบอกพ่อ เรียบร้อยครับผมจบภารกิจนะครับ6โมงเช้าพอดีเป็นแบบที่สนุกดีเหมือนกันนะสามารถป่วนคุณพ่อได้ด้วยรู้สึกว่าเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดเนี่ยครับเขาจะเพิ่มในรูปแบบของการฟาร์มการอะไรเข้ามาด้วยครับเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อครับเหมือนมีวิญญาณเข้าสิงรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยก็ตามนั้นแหละครับพ่อปิดไฟก่อนจริงเหรอพ่อใช่เดี๋ยวตอนนี้กินข้าวกันดีกว่าเอาเลยครับพ่อพอดีผมกินมาเยอะแล้วเมื่อคืน คุณพ่อเชิญทานได้เลยครับเรียบร้อยครับ to be continueอันนี้อาจจะเป็นแมปที่มาสะพานนี่แหละครับผมได้มีโอกาสมาลองเล่นกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับเอาคอวาร์ปกลับไปให้เองเลยอัปเดตเหมือนเดิมเร็วๆนี้ได้วินเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เงินด้วยเงินสามารถที่จะซื้อของในนี้ได้ครับเป็นพร็อพต่างๆคล้ายๆหลายๆเกมเนาะสามารถซื้อกันได้อินเวนทอรี่ตอนนี้มีอันเดียวเป็นอันต้นเกมครับอยู่ด้านหลังเทรดดิ้งและนี่ก็คือรูปแบบการเล่น Roasted Dad ครับผมคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ไว้รอดูกันต่อในด่านต่อไปของเกมนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้
จอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ